ลโหลเทส1 2 3ฮัลโหลเทส1 2 3คลิปอัดยังโอเคอัดแล้วโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเฮ้ยๆๆๆๆๆโอเคเมื่อกี้แมวมันปีนขึ้นมาบนเก้าอี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสเลสปาร์คนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาโปรโมทร้านขาย ID แท้ Minecraft มือ2นั่นเองนะครับก็ร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกมคราฟนะฮะนี่เลยครับเกมคราฟนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้าของเว็บนี้กันเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่ ID แท้ Minecraft มือ2 Non Full ราคา10บาทนะครับแล้วก็ ID แท้มือ2ราคา50บาทนะครับเป็นเซมินะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็น ID แท้มือ2ไมเกรดราคา100บาทนะครับหรือว่า100พอยต์นั่นเองนะครับเงินพอยต์มันก็คือ1บาทนั่นแหละฮะเนี่ย10บาท50บาท100บาทนะครับโอเคแล้วก็รวมไปถึงกิฟต์โค้ดมือ1นะครับเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะครับผมก็จะราคาแพงกว่าเพื่อนนะครับก็จะประมาณ900บาทนั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นของมือ1แน่นอนนะครับไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายนะครับอธิบายให้กันเข้าใจก่อนว่าไอดีแท้มือ2 Non Full Semi My Gate แล้วก็กิฟต์โค้ดมือ1เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะอันนี้คือผมอธิบายให้คนที่เขาไม่รู้นะครับให้เขาเข้าใจนะส่วนใครที่รู้แล้วก็ตามนั้นนะครับอันนี้จะฟังก็ได้นะนะครับคนที่รู้แล้วฟังไปเถอะนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราจะอธิบายกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจาก ID แท้มือ2 Non Full ก่อนเลยนะครับนี่เลยฮะรายละเอียด ID กดเข้าไปนะครับก็จะราคา10พอยต์นะครับไม่ต้องโอนย้ายสามารถนำอีเมลและรหัสที่ซื้อล็อกอินได้เลยนะครับเล่นเซิร์ฟแท้ได้ส่วนมากจะโดนแบนในเซิร์ฟใหญ่ก็ID แท้ไหมครับมือเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไปลงไปอ่านคลิปอยู่ไอ้ขาโอเคครับมาแล้วโอเคเมื่อกี้แมวมันกวนนะครับผมก็ไอเล่นเซิร์ฟแท้ส่วนมากโดนแบนในเซิร์ฟใหญ่เนี่ยก็คือ ID แท้ไหมครับมือ2 Non Full เนี่ยราคา10บาทนี้นะครับมันเป็น ID ที่เอาไว้แบบว่าทดสอบโปรอะไรประมาณนี้นะครับมันจะโดนแบนบ่อยนะส่วนมากจะโดนแบนแหละฮะคือมันเป็น ID ที่แบบว่าเอาไปไว้เกียนเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยแบบเอาไปแฮกเซิร์ฟอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะราคาถูกที่สุดเลยนะครับ10บาทเนี่ยเขาก็เขียนอยู่เนี่ยนิยมใช้เล่นโปรทดสอบโปรนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ถาวรไม่สามารถตอบได้ว่าเล่นได้กี่วันนะครับคือมันไม่ถาวรอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเล่นอยู่แล้วแม่งจะหมดไปวันไหนอ่ะนะครับประกัน24ชั่วโมงหากหมดเวลาประกันไม่รับช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเราซื้อ ID แท้มาเนี่ยก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็รีบติดต่อแอดมินนะครับในระยะเวลาที่มันประกันอยู่เนี่ยรีบติดต่อไปเลยนะครับก่อนที่มันจะหมดนะโอเคนี่เลยครับไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้เลยนะครับเปลี่ยนข้อมูล ID ไม่ได้เลยทั้งรหัสสกินอีเมลเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับไม่รับประกันโดนแบนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นประมาณว่าไม่รับประกันว่า ID เนี้ยแม่งจะไม่โดนแบนประมาณนั้นนะครับหากซื้อแล้วไม่มีการคืนเงินอยู่ที่การพิจารณาของแอดมินอันนี้ก็แล้วแต่แอดมินเขาเลยนะครับแล้วก่อนที่น้องๆจะซื้อเนี่ยก็คิดดีๆก่อนนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่านะถ้าตัดสินใจดีแล้วก็ซื้อเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับโอเคไม่ควรเติมซื้อของหรือยศในเกมอันนี้สำคัญมากนะครับใครที่จะเล่นแบบจริงๆจริงจังนะครับเล่นแบบจริงจังแบบเติมเยอะๆเลยผมแนะนำให้ซื้อกิฟต์โค้ดมือ1ดีกว่าครับมันปลอดภัย 100% นะไม่ต้องกลัวว่า ID จะโดนแบนหรือมันไม่ถาวรมันจะหมดอายุมันต้องกลัวนะครับอันนี้คือถาวรเลยอะนะกิฟต์โค้ดมือ1คือถาวรเลย
นะครับอยากเติมอะไรเต็มที่นะครับแต่ถ้าคุณซื้อ ID 10บาทไปเติมเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ย ID มันหายไปเนี่ยหรือว่าเนี่ยเขาก็เขียนบอกว่ามันไม่ถาวรใช่ไหมถ้าวันนึงมันหายไปหรือว่ามันโดนแบนเข้ามาเนี่ยคุณนั่นแหละครับจะเสียดายเงินที่เติมไปนะฮะโอเคที่2 อย่างที่2นะครับ ID แท้มือ2เซมิ50 point นี้นะครับโอเคไม่ต้องโอนย้ายเหมือนเดิมนะครับสามารถนำอีเมลและรหัสที่ซื้อไปล็อกอินเล่นได้เลยนะโอเคสามารถเปลี่ยนได้แค่ชื่อสกินและรหัสนะครับเล่นเซิร์ฟแท้ได้หากโดนแบนให้ติดต่อมาในระยะเวลาประกันนะครับเล่นได้ยาวนานไม่สามารถตอบได้ว่ากี่วัน ID ที่โชคร้ายอาจจะไม่ถาวรนะครับผมก็ถ้าอันนี้คือคุณต้องเสี่ยงดวงแล้วว่า ID ที่คุณได้มาแม่งถาวรเปล่าถ้าเล่นได้ยาวนานก็อาจจะถาวรแต่ถ้าเล่นแบบแป๊บๆนึงแม่งเล่นไม่ได้แล้วนั่นแหละครับคือ ID ไม่ถาวร นะโอเคเหมือนเดิมนะครับ3ข้อนี้ไม่อ่านแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเข้ามาอ่านกันเองนะโอเคอันที่3นะครับ ID แท้มือ2ไมเกรด100 point นะครับอันนี้ก็คือเป็น ID ที่ว่าต้องโอนย้ายก่อนเล่นนะครับผมเข้าไปดูเลยนี่ครับจำเป็นต้องโอนย้ายก่อนเล่นมีคลิปสอนส่งไปพร้อม ID นะโอเคสามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสสกินอีเมลชื่อนะครับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือควรตั้งคำถามรักษาความปลอดภัยและยืนยันอีเมลด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะซื้อมันแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอะไรให้มันเรียบร้อยอ่ะนะครับถ้าจะเล่นจริงจังอ่ะนะโอเคเล่นเซิร์ฟแท้ได้หากโดนแบนให้ติดต่อมาในระยะเวลาประกันนะครับเล่นได้ยาวนานไม่สามารถต่อว่าได้กี่วัน ID ที่โชคร้ายอาจจะไม่ถาวรนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่อ่านแล้ว โอเคนะครับผมอันสุดท้ายก็จะเป็นกิฟต์โค้ดมือ1สินค้าพรีออเดอร์นะครับผมกดเข้าไปเล่นเลยเข้าไปเล่นแล้ววะมันไม่ใช่เกมนะเว้ยนี่มันเป็นเว็บนะครับแหมพูดผิดจนได้นะโอเคนะครับผมก็เป็นกิฟต์โค้ดที่สามารถนำไปแลกเป็น ID แท้มือ1ได้นะครับหากใช้งานไม่เป็นแอดมินมีคลิปสอนนะครับหรือถ้าไม่เป็นกว่านั้นก็ให้แอดมินทำให้เลยก็ได้นะจ๊ะโอเคนี่เลยนะครับ ID ปลอดภัย 100% ข้อมูล ID ทุกอย่างเป็นของท่านเลยนะครับคือเป็นของคุณเลยอ่ะมันเป็นมือหนึ่งอ่ะนะครับเล่นเซิร์ฟแท้ได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับไม่ต้องกลัวโดนแบนนะใช้งานได้ถาวรไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดอายุนะครับประกันยันไหมครับปิดเป็นไงแอดเขาใจปั้มนะเขาใจถึงเนี่ยประกันยันไหมครับปิดอ่ะไม่รู้มันจะปิดตอนไหนอ่ะนะครับคือมันอยู่กับเราไปจนตายเลยว่าได้นะโอเค2ข้อนี้ก็เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยเหมือนเดิมนะครับผมไม่พูดแต่อันนี้ต้องพูดหน่อยนะครับเป็นสินค้าที่คุณต้องรอ1ถึง3วันนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าพรีออเดอร์ไงนะแล้วก็เนี่ย1ถึง3วันในการจัดส่งไม่อัตโนมัตินะคะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาซื้อ ID แท้ให้ดูกันเลยนะครับก่อนจะซื้อต้องสมัครสมาชิกก่อนนี่เลยนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านชื่อเล่นก็ใส่เป็นชื่อเล่นคุณไปนะครับอันนี้คือสอนการสมัครนะเผื่อใครไม่เป็นนะครับชื่อเล่นก็คือชื่อเล่นของคุณอีเมลต้องเป็นอีเมลจริงนะเพราะว่าเขาจะมีการแบบว่ายืนยันตัวตนน่ะนะครับใส่อีเมลจริงนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็ใส่เบอร์จริงนะครับเพื่อแอดมินเขาจะติดต่ออะไรกลับมาเขาจะได้ติดต่อได้นะครับโอเคแต่ผมสมัครไว้แล้วแหละนะโอเคครับมาผมสมัครไว้แล้วนะครับว่าแล้วทำไมคลิปแม่งตัดคือผมกดอัดคลิปผมแม่งไปตรงกับเลข9ไงแล้วผมกดเลข9ไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็นี่เลยฮะชื่อผู้ใช้เนี่ยแล้วก็จำนวนเงิน0บาทนะครับคือถ้าเราจะซื้อ ID แท้เว็บนี้เนี่ยเราจะต้องเติมเงินนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีเงิน0บาทใช่มั้ยงั้นเรามาเติมเลยฮะกดไปที่เติมเงินนะครับการเติมเงินเนี่ยจะมีทั้ง2ช่องทางนะครับก็จะมี True Money กับ True Wallet นะครับถ้าเป็น True Money ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมก็เนี่ยแหละครับมันมีอัตราการเติมอยู่นะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะ50บาทได้40 point อะไรอย่างงี้นะครับถ้าแนะนำนะผมให้เป็น True Wallet ดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับ1 True Wallet เท่ากับ1 point นะครับมันก็คือ1 Wallet ก็คือได้1 pointเราจะพูดซ้ำทำไมวะแล้วก็คือ1บาทนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะเติมเลยครับ150นะโทรศัพท์อยู่ไหนวะชิบหายแล้วเดี๋ยวไปหยิบมันหน่อยโอเคนะครับโทรศัพท์มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเติม
เข้าระบบเลยนะผ่านทูบอลเล็ตนะครับสักครู่แป๊บหนึ่งโอเคไปที่โอนเงินเบอร์แล้วนะเบอร์099อ่ะโอเคเรียบร้อย150บาทจ่ายค่าแล้วแต่คุณแหละไอ้ตรงข้อความเนี่ยจะเขียนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะกดผมบอกก่อนนะว่าก่อนจะโอนเงินน่ะเช็คก่อนดีเช็คให้มันดีๆก่อนนะเผื่อโอนไปผิดบัญชีนี่ห่าเลยเว้ยนะครับเช็คเบอร์เช็คชื่อผู้ชื่อบัญชีผู้รับเงินให้มันเรียบร้อยก่อนนะถ้ามันตรงกับในเว็บเนี้ยก็โอนเลยครับไปโอเคเรากดโอนเงินปุ๊บเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับ5000โอเคแล้วกดเติมเงินไปครับโอเคเติมเสร็จแล้วฮะเราก็ลองรีเฟรชดูนะครับนี่ครับเงินก็จะเข้ามาแล้ว150บาทนะจ๊ะไปเราจะซื้อไอดีแท้มือ2ไมเกรดกันเลยนะครับแล้วค่อยไปซื้อเซมินะครับกดจังซื้อเลยนะจ๊ะกดยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างปึ๊บรอสักครู่ครับส่งสั่งซื้อสำเร็จส่งค้าไอ้สินค้าส่งอัตโนมัติคุณลาเช็คอีเมลนะจ๊ะโอเคนี่เลยครับผมนี่ก็จะเป็นID ที่ได้นะจ๊ะนี่ล่ะ username prince pami อะไรประมาณนี้นะครับแต่บอกก่อนแล้วว่ามันต้องโอนย้ายก่อนนะเดี๋ยวทำคลิปโอนย้ายให้ดูนะจ๊ะโอเคมีคลิปสอนใช่ไหมกดเข้าไปเลยเอาชิปหายกดอย่างนี้สิสวัสดีค่ะแอดมินเออร์วินนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการโอนโอ้ยเดี๋ยวก็จะใครที่งงครับก็ดูคลิปก็ได้นะแต่ผมไม่ดูหรอกผมกดเข้าเว็บก็พอปึ๊บเว็บโอนย้ายนะแล้วทำไงต่อดีผมก็กดเปิดรูปดีนะครับดูรูปมันไวกว่านะคลิปมันต้องรอนะจ๊ะโอเคนี่ก็คือรูปโอนย้ายนะครับหรือคุณผู้ชมจะดูรูปตามผมก็ได้อะถ้าคุณขี้เกียจดูคลิปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีเมลนี่นะอีเมลยูสเซอร์อาชิบหายแล้วใส่ยูสเซอร์เนมเฉยเลยยูสเซอร์เนมปรินซ์พาวีนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็นี่เลยอันนี้คืออีเมลที่เราได้มายูสเซอร์เนมที่ได้มาพาสเวิร์ดที่ได้มาอันนี้คืออีเมลจริงของคุณเลยนะคุณอยากให้มันเป็นอีเมลไหนก็ใส่เข้าไปผมจะเป็นอีเมลนี้แล้วกันจะได้ป่าววะแล้วก็ใส่วันเกิดของคุณไปเลยครับจะเป็นวันเกิดมั่วหรือจริงก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่ามันเกิดจริงดีกว่าครับอย่าไปโกหกเขาเลยมันไม่ดีกดไม่เก็ตให้เขาปุ๊บอันนี้ถามว่าทำไมมันขึ้นเออร์เลอร์เพราะว่าอีเมลเนี้ยผมไมเกตไปแล้วนะผมโอนย้ายดีโดยใช้มีเนี่ยอีเมลนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือทำให้ดูนะว่าการที่จะโอนย้ายเนี่ยมันใช้อีเมลซ้ำไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ทำให้ดูนะครับโอเคงั้นเราก็เอาเป็นอีเมลนี้ดีกว่าจะได้ปะวะยิบหายเมื่อกี้เป็นการแสดงนะอันนี้จะเป็นของจริงหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูเอ้าทำไมมันเขียนว่าวองวะรั่วเลยครับผมรั่วเลยอ้ามันผิดได้ไงอ่ะมันผิดได้ไงวะงงเลยพัดเบิร์ดวองไหมครับอ้ามันผิดได้ไงวะรั่วเลยครับคุณผู้ชมอะผิดเฉยแป๊บนึงเมื่อนึงเอาใหม่ผิดได้ไงวะงงเลยอีเมลแป๊บนึงถ้ามันเขียนว่าผิดอีกนะผมจะบึ้มโมจังเลยครับผมรั่วเลย
เอ้าไอ้ทำไมมันเขียนว่าผิดวะเฮ้ยเฮ้ยรั่วเลยครับอ้าวมันผิดได้ไงเนี่ย What the fuck เอ้าผิดเฉยเอ้าผิดได้ไงวะเอ้างงวันหนึ่งวันหนึ่งบัตรการซื้ออันนี้เฮ้ยมันจะผิดได้ไงวะเฮ้ยงงเฮ้ยผมงงว่ะงั้นลองพิมพ์ดูดิแม่งเผื่อก๊อปมาแม่งแบบแม่งไม่ได้แต่ปกติมันก๊อปได้นะcom bin pavi ตัวนึงอ่ะเฮ้ยผิดไม่ได้นะฮะมึงยังบอกว่าผิดอีกเหรองั้นแป๊บนึงแป๊บนึง What the fuck too many fail attempt ผิด try escalatorชิบหายคือแม่งผมใส่รหัสถูกแล้วมันก็ไม่ได้อะมันบอกวงพาสเวิร์ดอะผมผิดตรงไหนเนี่ยฮะหรืออีเมลมันนะไออีเมลเนี้ยมันก็ไม่ได้ซ้ำกับบัญชีไหนเลยนะเว้ยโอ้โหจบจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกจะบอกว่าจบจัดงั้นเอางี้นะครับก็คือโอนย้าย ID นะก็คืออันนี้เป็นอีเมลที่ได้มาจากเว็บ ID แท้อ่ะและอันนี้คืออีเมลที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นอีเมลของเราเลยนะวันเดือนปีเกิดก็เป็นของเราแล้วก็ติ๊กถูกกดไมเกตไปปุ๊บก็พอกดไมเกตเสร็จปุ๊บนะคุณก็เอารหัสที่ได้จากเว็บแท้เอ้ยเว็บ ID แท้เนี่ยไปเล่นใน Minecraft ได้เลยนะครับประมาณนี้แต่แม่งเฟลบ่อยแม่งไม่ได้แล้วแม่งต้องล็อกนะครับโอเคขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อ ID แท้ไหมครับ50บาทเลยนะครับกดที่สั่งซื้อปุ๊บกดยืนยันการสั่งซื้อปุ๊บโอเคแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับโอเคนะครับอันนี้คืออีเมลกับพาสเวิร์ดที่ได้มาเราลองล็อกอินให้ดูเลยนะครับโอเค add new user ปึ๊บแล้วก็รหัสที่อันนี้ใส่ไปปึ๊บล็อกอินดูอ้าวชิปหายอย่าบอกว่าไม่ได้นะหลอนเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวลองพิมพ์ดูเลยคือไอ ID 50บาทเนี่ยมันไม่ต้องโอนย้ายนะมันเล่นได้เลยนะผมจะลองพิมพ์ดูก็ได้เผื่อมันจะได้นะครับโอ้เอ้าอะไรวะมาหนึ่งโอเคได้แล้วนะครับผมลองเข้าไปเล่นกันเลยนะรอครับรอมาหนึ่งมาครับมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟไฮพิกเซลให้ดูนะอันนี้คือซิงเกิลเพลเยอร์นะครับคือเล่นได้หมดเลยนะซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เซิร์ฟฝรั่งนะครับเซิร์ฟแท้นะครับอันนี้คือโลกของผมนะครับที่ผมได้สร้างเอาไว้เนี่ยมีสกินด้วยเห็นไหมนะครับชื่ออะไรวะดูชื่อดินี่ครับชื่อแอนเดรกอะไรเนี่ยครับ150904นะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่ผมสร้างไว้นะครับเพราะว่าผมว่างนะช่วงนี้ว่างจัดก็เลยสร้างบ้านเล่นนะครับก็ไม่ได้พาทัวร์บ้านหรอกครับก็สร้างเล่นแหละนะคนแม่งว่างจัดประหลัดบอกนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นเซิร์ฟแท้เลยไฮพิกเซลครับได้ไหมลองดูว่าได้หรือเปล่าเล่นได้นะผมเล่นได้อย่างเฟี้ยวเลยอ่ะ
เฟี้ยวจัดปลัดบอกเลยนะครับผมนี่เลยนะเล่นได้ตามปกติแล้วคุณอยากเล่นมินิเกมอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับคุณถือว่าคุณเป็นไทยเลยครับคุณได้ ID แท้มาเล่นเซิร์ฟแท้ได้เนี่ยนะเนี่ยเล่นเบสบอลก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมแต่ก็ตามนั้นแหละครับถ้าคุณอยากเติมซื้อแรงซื้ออะไรในเซิร์ฟแท้ก็แนะนำว่าให้เป็นกิฟต์โค้ดมือหนึ่งดีกว่าครับเป็น ID แท้มือหนึ่งมันจะปลอดภัยสุดแล้วนะฮะ 100% นะครับโอเคไปออกเกมเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บขาย ID แท้ Minecraft มือ2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะอุดหนุนนะครับหรืออยากมี ID แท้เป็นของตัวเองก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับ gamecraft.top นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะก็ถ้าเกิดว่าผมมึนๆหรืออะไรก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าเนี่ยเป็นเวลาตีสามเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยครับก็คือมาอัดทั้งที่ง่วงๆนี่แหละฮะนั่นแหละโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ